กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำผึ้งป่าภูพานน้ำผึ้งเดือน5นะครับนำมาทำน้ำผึ้งมะนาวเหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้ำผึ้งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจำเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุซ่อมแซมส่วนสึกหรอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำผึ้งป่าภูพาน700มิลลิลิตร3ขวดนะครับเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟู้ดไฮแพลนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผำสาหร่ายน้ำจืดขนาดจิ๋วที่ถูกจัดให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีสไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารคาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัดโจ๊กซูชิแซนด์วิชโคลสลอว์เอเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผำไข่เจียวยำไข่ผำนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0818150766คุณ1นะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก 5.0 จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับของเดือนพฤษภาคม66เนี่ยนะครับประกาศออกมาแล้วนะครับเมื่อคืนนี้นะครับและเมื่อคืนนี้ก็เช่นเดียวกันเริ่มการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับ Federal Reserveแล้วก็รวมถึงคืนนี้ด้วยนะ13-14มิถุนายน66นะครับเป็นการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐคราวนี้ตัวเลขเงินเฟ้อที่มันออกมาเนี่ยนะถ้าจะบอกว่าข่าวดีก็คือเงินเฟ้อทั่วไปคือเส้นสีน้ำเงินมันลงฮวบอยู่นะจากประมาณ 4.9% ของเดือนที่แล้วนะครับลงมาเหลือประมาณสัก 4% นะครับในเดือนนี้มาวัดเป็นปีต่อปีนะครับเส้นสีน้ำเงินนี่ลดฮวบหรือเป็นข่าวดีแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเส้นสีฟ้าครับเขาเรียกว่าเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งมันหักเอาเรื่องของพลังงานกับอาหารทิ้งออกไปเพื่อจะลดการแกว่งตัวของมันปรากฏว่าเหนียวหนึบนะครับตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานของเดือนพฤษภาคม66ของสหรัฐนะครับอยู่ที่ 5.3% นะครับลงมานิดเดียวเองนะ 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วนะที่อยู่ที่ 5.4% เมื่อวัดเป็นปีต่อปีนะครับอาการแบบนี้ผมหน่อยนะน่าห่วงที่มันน่าห่วงคือเงินเฟ้อพื้นฐาน 5.3% เนี่ยมันบอกถึงการเหนียวหนึบหรือการฝังตัวของเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยเริ่มปรากฏขึ้นแล้วนะแล้วที่มันน่าห่วงต่อมาก็คือว่าเงินเฟ้อพื้นฐาน 5.3% เนี่ยมันยังสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดขนาดนี้นะครับที่ 5.25% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามทฤษฎีนะครับการจะฆ่าเงินเฟ้อได้เนี่ยนะอัตราดอกเบี้ยนโยบายมันต้องสูงกว่าตาเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้น 5.25% มันต่ำกว่า 5.3% เงินเฟ้อพื้นฐานของเดือนพฤษภาคม66แปลว่าอะไรครับแปลว่าเฟดเนี่ยจะชะล่าใจได้ไหมปล่อยให้เงินเฟ้อมันลงมาเองรอเดือน2เดือน3เดือนข้างหน้าถ้าเฟดทำอย่างนั้นนี่ก็เสี่ยงถ้าเกิดเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกนะครับ 0.25%มันจะเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่สูงที่สุดนะครับนับตั้งแต่ปี2007สูงกว่าตอนสมัยเกิด Great Financial Crisis หรือว่า Great Recession 2008ซะอีกนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับระบบจะไหวไหมเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าเฟดตัดสินใจลำบากนะครับแต่สิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่านะหากเฟดขึ้นดอกเบี้ยต่ออีกหวาดเสียวมากนะครับมันเหมือนกับว่าเรานึกถึงโครงสร้างอาคารบ้านเรือนเนี่ยนะถ้าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็คือการยกนะการยกไอ้ตัวฐานน่ะฐานของโครงสร้างอาคารบ้านเรือนให้มันสูงขึ้นเหมือนเราดีดบ้านดีดอาคารน่ะงั้นเองเนี่ยนะทางรัฐบาลสหรัฐก็ขยายเพดานหนี้ใช่ไหมการสร้างหนี้สินของรัฐบาลสหรัฐก็ขยายสูงขึ้นก็เหมือนกับการเติมน้ำหนักของบ้านน่ะเหมือนกับเราต่อเติมบ้านนอกจากจะดีดบ้านแล้วยังต่อเติมน้ำหนักบ้านเข้ามานะมากขึ้นมากขึ้นอีกคือสูงขึ้นอีกนี่แหละครับผมบอกว่าเสียงดังเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตเนี่ยนะคือเสียงโครงสร้างมาดังเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตมากขึ้นถ้าเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีก 0.25% ในคืนนี้แต่ถามว่าไม่ปรับขึ้นได้ไหม
ไม่ปรับขึ้นก็เสี่ยงครับเพราะเงินเฟ้อมันยังไม่เด็ดขาดนะครับแต่ถ้าเกิดปรับขึ้น 0.25% อัตราดอกเบี้ยก็สูงโอ้สูงย้อนกลับไปกว่าปี 2007-2008 อีกแล้วหนี้สินสหรัฐก็สูงขึ้นไปอีกมันคล้ายๆโครงสร้างบ้านฮะนะถ้านึกภาพไม่ออกนะครับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะถามว่าจำเป็นต้องทำไหมจำเป็นเพราะขณะนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเฟด 5.25% มันต่ำกว่าเงินเฟ้อพื้นฐานที่ 5.3% ตามทฤษฎีแล้วไม่แน่ใจฮะเงินเฟ้อจะตายไหมเพราะว่าในทฤษฎีแล้วนะอัตราดอกเบี้ยนโยบายต้องสูงกว่าเงินเฟ้อประมาณอย่างน้อยๆนะประมาณ 2-3% นะเงินเฟ้อถึงจะตายแต่ตอนนี้เนี่ยนะเงินเฟ้อ 5.3% วัดเป็นปีต่อปีนะครับเงินเฟ้อพื้นฐานสหรัฐนะครับมันสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเฟดที่ 5.25% นะเพราะนั้นเฟดในทฤษฎีแล้วควรจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อแต่ภายใต้นะภาระหนี้สินและการขยายเพดานหนี้เห็นไหมเมื่อตาดอกเบี้ยนโยบายสูงขึ้นไปอีกมันเหมือนกับโครงสร้างอาคารบ้านเรือนนะครับนะการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็คือการดีดบ้านให้สูงขึ้นส่วนการขยายเพดานหนี้ก็คือใส่น้ำหนักลงมานั่นเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ